สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์นะคะวันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะก็คือมาร์กมาดิลินโคเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเข้ามานะคะหลังจากที่ขาดตลาดเนี่ยไปถึงกับ1 เดือนเลยนะคะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาตัวนี้นี่ดียังไงนะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่มมาคือไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็ EGF 3เท่านะคะแล้วก็ไวท์เทนนิ่งด้วยก็คือว่าขาวไวกว่าเดิมนะคะขาวเท่ากับการทำทรีทเมนต์หน้าแพงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่มการดูดซึมจากไคโตซานเนี่ยได้ถึง 99% หมายถึงว่าเวลาเรามาไปเนี่ยสามารถดูดสิ่งตกค้างบนใบหน้าได้ถึง 99% เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอเหมือนประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคะก็จะได้รับอย.จากเกาหลีตัวใหม่นะคะซึ่งขึ้นต้นว่า MFDS นะคะปกติจะ KFDA แต่ตรงนี้คือเปลี่ยนเป็นอย.เป็นระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงคือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มันเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันก็จะยิ่งเหมาะหนักๆเลยนะคะสำหรับคนที่1นะคะบำรุงครีมอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นผลแล้วเพราะว่าเหมือนทาครีมทำไมเห็นผลช้ากว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะใช้นะคะเพราะว่าควรจะผัดเซลล์ผิวออกบ้างนะคะผัดเซลล์ผิวเนี่ยอย่าไปมองว่ามันจะทำให้ผิวบางอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการผัดเซลล์ผิวเนี่ยถ้าเราผัดอย่างถูกวิธีเนี่ยไม่ได้ไปใช้กดAHA นะคะลอกมันออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บางนะคะเพราะว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันจริงๆมันมีชั้นแบบที่จำเป็นที่จะต้องลอกออกอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวเซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดได้โดยที่หน้าไม่ได้ลอกออกมานะคะเราจะไม่รู้สึกว่ามันหลุดออกมาอย่างนั้นนะคะก็คือมันจะใช้ประจุบวกจากไคโตซานบวกกับผิวที่เป็นประจุลบเนี่ยเมื่อเจอกันแล้วมันจะทำให้เซลล์หลุดลอกได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายบนหนังกำพร้าค่ะตามหน้าเนี่ยพอเวลามันหนามากๆมันก็ทำให้บำรุงครีมไม่ได้แล้วก็ดูแบบผิวกร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คนที่เมคอัพบ่อยๆเหมือนจิ๊บเนี่ยเมคอัพเยอะสีเสอติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยครีมเครื่องสำอางไปเดี๋ยวมันออกไม่หมดนะคะก็คือต้องใช้แผ่นอันเนี้ยเหมือนดูดออกมาแต่ว่าทำต้องทำทุกวันไหมไม่ต้องนะคะคือสักอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะเหมือนเป็นการคลีนหน้าแล้วก็มลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษทางอากาศนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็เหมือนฝุ่นเยอะแล้วก็ควันพิษอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะอันนี้ก็จะเหมาะนะคะในการที่จะดูดพิษออกมาและอย่างอีกประเภทนึงนะคะคนที่เคยใช้ครีมที่เป็นปลอดหรือสเตียรอยเนี่ยเวลามันเป็นสารตกค้างเนี่ยอย่างปลอดเนี่ยปกติปลอดเนี่ยจะขับออกจากร่างกายไม่ได้นะคะก็คือจะตกค้างอยู่ในเลือดแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นไคโตซานซึ่งไปหาอ่านได้นะคะไคโตซานเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดสารตะกั่วกับสารปลอดได้ตะกั่วกับปลอดเนี่ยอยู่ในหลายๆอย่างนะอย่างบางทีเนี่ยลิปสติกเคาน์เตอร์แบรนด์อะยี่ห้อดังๆอะเคยมีแบบลงข่าวด้วยนะคะว่าอย.ตรวจเจอสารตะกั่วอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วบางทีต้องปลอดภัยหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างในอเมริกาก็เคยตรวจเจอลิปสติกยี่ห้อที่คนไทยที่เมืองไทยก็ตรวจเจอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเจอสารตะกั่วใช่ป่ะคะตัวเนี้ยมันจะดูดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะพวกสารตะกั่วสารอะไรเงี้ยปลอดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันดูดเสร็จเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเออใช้ไปทำไมเห็นผลไวจะมีเซียรอยหรือเปล่าในรูปแบบนี้ไม่สามารถมีเซียรอยได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของแผ่นมาร์กนะคะที่มันเห็นผลไวเพราะมาร์กอื่นเนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะล้างหน้าแล้วมาร์กเข้าไปเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเรารับการบำรุงได้เท่านั้นแต่มาร์กไคโตซานเนี่ยนะคะมาร์กไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเอาสิ่งสกปรกเอาสารตกค้างเหมือนทำความสะอาดรูขุมขนใหม่ทั้งหมดก่อนเงี้ยแล้วก็ปล่อยตัวบำรุงเข้าไปทีนี้เนี่ยเมื่อผิวมันสะอาดผิวมันโล่งผิวมันดีเหมือนก็เปิดทางไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ดูดซึมเนี่ยสารอาหารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยได้เต็มร้อยนะคะเหมือนเราทำความสะอาดอะไรสักอย่างก่อนน่ะแล้วเวลาที่เราอย่างแบบบางคนบอกว่าเปิดผิวตัวอย่างเงี้ยแบบผัดเพลผิวตัวแล้วเวลาทาครีมบำรุงผิวเนี่ยทำให้ผิวขาวไวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนกับทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกคือดูดไอ้ที่มันเกาะที่มันทำให้เราแบบบำรุงครีมได้เข้าไม่เต็มที่อย่างเช่นแบบ
สิ่งสกปรกบนหน้าถ้ามันตกค้างมากๆมันก็ทำให้อุดตันรูขุมขนเงี้ยใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวดูดออกมาหมดเลยนะคะแล้วค่อยๆปล่อยตัวบำรุงเข้าไปทีนี้เนี่ยเมื่อมันปล่อยตัวบำรุงในขณะที่ผิวสะอาดมันก็ทำให้ผิวเนี่ยเห็นผลได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีอันตรายอะไรเลยนะคะแต่แค่เราใช้กลไกการทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยตัวบำรุงมันก็เลยทำให้เห็นผลได้ดีมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากที่ดึงแผ่นหมางออกจะเห็นเลยว่าผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็สูตรใหม่เนี่ยเพิ่มแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็เหมือนเวลามาไว้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่หลุดต่อให้แบบก้มหน้าสะบัดหน้าก็ไม่หลุดนะคะอันนี้คือดีมากราคาเดิมนะคะยังไงฝากด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย